ครับผมโอ้เจ้านี้ยังไม่เคยมาชิมนะเนี่ยโอ้ขับรถผ่านเห็นป้ายก็เลยมาครั้งแรกครับดูน้ำซุปโอ้น่ากินนะอ่ะกินหมดไหมเนี่ยจานใหญ่ขนาดนี้โอ้นี่ใหญ่จริงเนาะดูคุณนายได้อะไรครับได้ปลาทูแล้วก็ปลาทูแมวปลาทูไปให้แมวไปไหนห่องห่องอย่างเดียวอย่างแรกคือครับผมกลับมาถึงบ้านนะครับมาดูเมนูนี้วันนี้เอาไว้เลี้ยงอันนั้นแม่ครัวจ้ะแม่ครัวเลี้ยงแม่ครัวแม่บ้านที่เขาเคยมาช่วยงานวันนั้นนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้อย่าทันบอกมีภารกิจนะครับเดี๋ยวจะทำกับข้าวนะครับเลี้ยงกลุ่มแม่บ้านพ่อบ้านที่เขามาช่วยลาบเนื้อหรือว่ามาช่วยล้างถ้วยไม่กี่คนครับกลุ่มมาล้างถ้วยทำกับข้าวนี่แหละก็เขามาช่วยงานเราหลายวันไม่ได้มีค่าจ้างอะไรเนาะก็เลยว่ามีอะไรพอจะเลี้ยงเขาได้ก็จะซื้อมาหรือว่ามันมีอยู่ในตู้ก็จะเอามาเลี้ยงนะเป็นเรียกว่าล้างเลี้ยงแม่บ้านนะกลุ่มแม่บ้านนะครับก็พอดีโรงเรียนมีธุระจะเข้าไปในเมืองนะเดี๋ยวรอนางเอกสาวเราแป๊บนึงเมื่อวานนางเอกสาวได้ออกคลิปไปก็มีหลายคนอยากจะรู้จักให้มากกว่านี้เดี๋ยวต้องรอติดตามเดี๋ยววันนี้จะทันเก็บของยังไม่หมดเลยครับวันนี้เก็บมา3วันนะครับ3วันแล้วยังเคลียร์ยังไม่จบเพราะว่าของมันก็เยอะเป็นเก็บถ้วยเก็บช้อนเก็บชามของเราเองบ้างของข้างที่ยืมเขามาบ้างอะไรเงี้ยมันก็เก็บทยอยกันไปเรื่อยเดี๋ยวรอนางเอกสาวเราแป๊บนึงยังไม่ลงมาเป็นเรื่องปกติที่ต้องรอครับมาดูบ้านยายหน่อยเก็บมา3วันแล้วยังไม่เสร็จเลยยายเก็บของคนเดียวเอายายสวัสดีครับยายอย่าทันครับเก็บของมา3มือแล้วป่ะจ้ามันยังไม่ลงตัวเนาะไม่ลงตัวเตียมันต้องเขาบอกว่ามีคนบอกว่าร้านเขามีงานอะประมาณครึ่งเดือนกว่าจะมาเก็บโต๊ะเก็บถ้วยเก็บกะละมังถังหม้อนี่ครับมันยังไม่หมดมันยังไม่จบมันยังอีกนานเก็บไปเรื่อยๆน้ำแข็งยังเหลือโอ้น้ำแข็งเหลือลายอยู่ได้ล่ะแข็งเหลือเนี่ยหม้อตัวเองถังตัวเองอะไรก็ต้องเคลียร์ให้มันเข้าที่ครับเก็บมา3วันแล้วนะเก็บไปเก็บมาก็ยังไม่ลงตัวครับการลงเดือนนี่ก็เก็บไปเก็บมาเหมือนกันครับตอนนี้ลงตัวแล้วนะแต่ว่ามาช่วยยายเก็บของก่อนให้มันลงตัวก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันเดี๋ยวตอนแรงห้องมูไม่บ้านมากินกันเนาะมีหมูมีเนื้ออยู่หน่อยนึงนะเดี๋ยวผมไปในเมืองถ้ามีอะไรเพิ่มก็จะซื้อมาครับก็แกแอลข้อมูลในบ้านเพื่อนที่เพื่อนมาช่วยตื่นเช้าๆมาทำกับข้าวให้เรากินเนี่ยครับเดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองแป๊บนึงดูรอนางเอกสาวเราครับอะไรมากพร้อมหรือยังนางเอกเราพร้อมแล้วสวัสดีกล้องอีกรอบนึงก่อนสวัสดีค่ะครับวันนี้เสียงดีขึ้นมาหน่อยนะวันนี้ยายสั่งไปซื้อปลาหมึกมาแพ็คนึงแพ็คใหญ่ๆพี่เอามากินยำกันวันนี้ขับรถเองนะผมเป็นคนสอนเขาขับรถเองกี่ปีแล้วขับรถดีไหมขับขี่หรือยังดีเลยวันนี้ให้นางเอกสาวเราเป็นคนขับครับน้องเด่นจะได้ถ่ายคลิปดำเนินรายการวันนี้จะไปทำธุระอะไรบ้างวันนี้นี่โชว์หน่อยอ๋อสร้อยแม่ขาดเดี๋ยวไปเปลี่ยนสร้อยให้แม่แล้วก็มันขาดซื้อของไปซื้อของนิดหน่อยมาเลี้ยงแม่บ้านเนาะเขามาช่วยขนของทำครัวเก็บบ้านเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยงแม่บ้านเดือนนี้แล้วกันครับครับนานๆทีนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรที่ว่าแต่ว่าสำหรับนางเอกสาวเราน้องฝ้ายเนี่ยถ้าถ่ายคลิปในการกินอาหารเนี่ยไม่เวิร์กนะเพราะว่าเขาเป็นคนไม่กินพูดง่ายๆคือถามยายแล้วยายฝ้ายชอบกินอะไรไม่รู้เหมือนกันผมก็ยังไม่รู้ว่ากินอะไรคือกินนิดเดียวจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการกินเนี่ยไม่น่าจะไม่เวิร์กเพราะว่าไม่กินไม่รู้ไปกินตอนไหนไม่เห็นไม่ได้ค่อยกินข้าวด้วยกันอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบจะกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยกินนิดๆหน่อยๆก็หนีนะตามภาษาสาวๆเขาไปถอยเลยนะขับเป็นนะครับผมเลยเป็นคนสอนขับรถเองเก็บนี้ให้แม่ไปพาไปในเมืองเขาวันนี้พาไปเอาการหลวงครับแสดงว่าถ่ายคลิปประเด็นป่ะไม่เป็นไรขับรถเป็นมากี่ปีแล้วเนี่ย10กว่าปีแล้วมั้งใครเป็นคนสอนนี่ผ
วันแรกตอนพบกันไปเที่ยวอุทยานลำน้ำกกไปเที่ยวอุทยานลำน้ำกกพอไปถึงอุทยานลำน้ำกกสมัยนั้นเมื่อสมัยนั้นเนี่ยเขาก็เอาอเมริกันแชร์กันนะคนละ500 บาทไปกันคนละ500 บาทไอเราไปแต่ว่ายายทันบอกให้พาลูกสาวเขากลับตอนนั้นยังไม่ได้มั่นกัน ยังไม่ได้มั่นพากลับไอเราก็กลัวขาดทุนโอ้แต่สมัยนั้น500ก็เยอะนะตอนนั้นยังทำงานอยู่500 บาท1,000อ่ะครอบครัวละ500มั้งอะไรอย่างเงี้ยไปกันก็เลยต้องรีบต้องกลัวขาดทุนใส่ไปเยอะเยอะเสีย6 โมงมามั้ง5 โมงกว่าเนี่ยกลับไม่ได้จะใช้แผนว่ากลับไม่ได้ก็กลับไม่ได้จริงๆแหละขับไม่ได้น้องฝ้ายกำลังขับรถสอนแค่ครั้งเดียวเองว่าตอนนั้นเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยเป็นรถกระบะรถดีแม็กกระบะวัวละทางถ้าใครอยู่เชียงรายเนี่ยจะไปที่อุทยานลำน้ำกกเนี่ยมันจะเป็นถนนคดเคี้ยว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 แล้วมีแต่เหี่ยวเขาก็ขับดับขับกลับขับดับดับดับมาตลอดทางจนมาถึงบ้านจนได้อยู่ก็ถือว่าเก่งหลังจากนั้นมาก็ขับได้สบายสบายขับไปไกลสุดที่ไหนเนี่ยส่วนมากจะไม่ขับนะส่วนมากจะหลับส่วนมากที่จะหลับขึ้นรถปุ๊บนี่นิ่งนิ่งก็หลับอ่ะนะส่วนมากจะหลับง่ายหลับสบายเป็นคนหลับง่ายไปครับเดี๋ยวพาไปที่การหลวงของจังหวัดเชียงรายนะครับนี่บรรยากาศเส้นทางการเดินทางของเราไปครับดูนี่ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าเดือนมีนาเนาะมันก็อาจจะมีฝนตกช่วงก่อนฟ้าใสขึ้นมาตอนนี้ฟ้าเริ่มเหมือนกับมี PM 2.5 ครับเห็นไหมนี่ครับไปเที่ยวในตัวเมืองลืมสวัสดียาเอ้ยเขาย่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับอันนี้ยาเอ้ยยาเอ้ยอายุตัวไหนแล้วนี่อายุวันหน้า60 ปลาย 60 ปลายมันขึ้นบ้านใหม่ลุงเด่นก็เลยซื้อสร้อยให้แม่เส้นนึงนะแต่ว่าเมื่อกี้แม่ไปช่วยยกอะไรนะเส้นไม่ใหญ่หรอกเส้นนี่กี่บาทนะ50 ตังค์มั้ย10,000 กว่าบาทไอ้แต่ว่าย่าไปยกช่วยยกโต๊ะพอยกโต๊ะเสร็จมันก็คลิกขาดนะครับนี่ดูโอ้ลืมเอาไปรับประกันมาไปเอาก่อนมั้ยนี่มันขาดนี่ครับเออนี่ไปเอาไปรับประกันก่อนที่ในตัวเมืองเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปคืนก่อนกลับรถก่อนไปเอาไปรับประกันก่อนลืมไปเลยโอ้กลับตรงนี้เลยนะคุณนายเราสายโหดมาเดี๋ยวก่อนไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวแต่ว่าคงมาแวะกินแป๊บเดียวนะครับเพราะท่อทำมากับทีมงานนี่เขาคงจะกินนิดเดียวเองวันนี้ละพอดีขับรถผ่านมีก๋วยเตี๋ยวไก่มาล่าตอนบ่ายๆน่าจะโอเคก๋วยเตี๋ยวไก่มาล่าครับเนาะนี่บ้านอย่างไรนี่บ้านหนองบัวแดงกันแม่ข้าวต้มครับแม่ข้าวต้มเอาก๋วยเตี๋ยวไก่มาละเส้นอะไรครับผมเอาเส้นเล็กเนี่ยครับเส้นเล็กครับกินอะไรเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวไก่มาละเนาะย่ากินข้าวมาละเพราะเรามากินตอนบ่ายโมงเพราะว่าถ้าไปนั่งเพราะว่าอะไรนะย่าเขากินข้าวแล้วแกบอกว่าแกต้องกินยาเดี๋ยวพักให้หน่อยออกมาล่าสดนี่แหละมาล่าสดไปกินข้าวแป๊บเดียวครับก็ก่อนจะไปการหลวงกี้ไปเอาใบอันนี้ออกมาละไม่ได้กินนานแล้วตอนเมื่อก่อนทำงานอยู่แถวทองหล่อเนี่ยชอบกินนะก๋วยเตี๋ยวไก่มาละครับผมโอ้เจ้านี้ยังไม่เคยมาชิมนะเนี่ยโอ้ขับรถผ่านเห็นป้ายก็เลยมาครั้งแรกครับดูน้ำซุปโอ้น่ากินนะอ่ะกินหมดไหมเนี่ยจานใหญ่ขนาดนี้ต้องชิมต้องชิมก่อนทำซุปน่ากินมากเลยก๋วยเตี๋ยวไข่มะระครับแล้วมีมะระสดแล้วก็ครับสดน้ำซุปโอ้พอได้อยู่ก่อนทางเขาจะเข้าในเมืองครับบ้านแม่ข้าวต้มไปนะลองชิมดูหน่อยเป็นครั้งแรกนะเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยที่ได้นั่งกินข้าวอยู่ใกล้ๆด้วยกันก็เป็นบางคลิปครับที่เวลาไปไหนด้วยกันนะแต่ว่าเวลามากินอย่างนี้ก็นานๆทีเพราะว่าน้องไฟเขาไม่ค่อยมากินเท่าไหร่นานๆเขามากินทีเป็นไรรสชาติได้ก่อนอะไรอยู่เนาะเปลี่ยนน้ำซุปนัวดีน้ำซุปนัวดีผมเนี่ยอยากกินตั้งข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นแต่ไฟนี้กินข้าวอะไรเนี่ย
ข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงข้าวเช้าก็จิ๊บๆกินวิ่งกินวิ่งกินแล้วหล่นหนีกินแล้วหล่นหนีถามจะทันป้ายชอบกินอะไรยันบอกไม่รู้แล้วก็เห็นกินข้าวใส่เดี๋ยวไก่อะไรละแสนใส่ไก่ข้าวไม่เอาเอากระดาษที่ช่วยนะคือตอนเย็นมีสูตรแก้โรคกระเพาะนะมีคาร์ดีหมูดีหมูสดๆมาเพิ่งกินเขาบอกกินกับแอลกอฮอล์ใส่แก้วนึงมันจะช่วยในเรื่องของโรคกระเพาะอันไหนที่ซื้อมาเมื่อคืนนะลองแหม่มเพิ่งแหม่มบ้านเราอร่อยน่าอยู่เวลากินต้องกินกับมะระสดขมๆเดียวอร่อยคงไม่ได้ถ่ายด้วยกันตลอดนะเพราะว่าบางทีผมก็เดินทางบ้านไปนั่นมานี่แต่ว่าเขาก็เป็นคนใจดีนะให้เที่ยวเป็นเดือนได้คนเราถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมั่งหึงมั่งหวงสุดท้ายก็เลิกกันถ้าอยู่ด้วยกันเชื่อใจกันเขาไปเที่ยวเราเลยนะดันเปิดไปด้วยฮะไปด้วยโอ้โหรอบนี้อาจจะมีปัญหาแน่นอนเลยเนี่ยพอเปิดเผยตัวตนแล้วจะไปตัวนี้แย่เลยอ่ะยังไม่เคยไปเที่ยวคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยอยู่นะเป็นยังไงที่อร่อยค่ะแซ่บบ่แซ่บเบาเล่าเลยแซ่บอีหลีไปกินข้าวเสร็จก็เดินทางกันต่อครับถูกมาถึงนะครับโรงเรียนรับในรถเลยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าหอนาฬิกาเก่านะครับอันนี้ก็สถานุบาลค่ะคือโรงรับจำนำครับเอามาแอลเดินดูนะก็เป็นก้านหลวงยังไงสายนี้ชอบตลาดอย่างนี้ไหมเนี่ยชอบเดินได้ชอบตรงไหนไม่เห็นป่ะไม่เห็นว่าชอบไม่เห็นว่าโอ้นี่ไข่มดแดงไข่มดแดงค่ะ50บาทเองครับนี่มีสตรอเบอรี่ด้วยผักค่ะเต็งๆเลยเนาะงั้นเอาอีก1จานใส่นี่เหรอใช่เกลียดเตะเดี๋ยวแยกดีกว่าเพราะเขาจะไปกันวันนี้วันของสตรอเบอรี่ครับโล80บาทค่ะโล80บาทขายไปกิน30-50ได้ค่ะโอ้ถุงมือ30-50บาทเองครับเนี่ยค่ะแดงๆเลยค่ะถุง150เดี๋ยวก็มาทางนี้แหละเพราะว่าเราไปทำธุระก่อนวันนี้ทองลงเหลือ 24,000 นะครับลงเด่นดูราคาเมื่อกี้นี่ไก่บ้านตอนเย็นๆนี่ตลาดการหลวงครับนี่ของเยอะผักหวานผักหวานอยู่ที่รถจ้ะอ๋อแน่นไข่มดญี่ปุ่นน่ะจ้ะผักหวานอยู่นี่มียำเตยกินนะจ้ามะม่วงการหลวงปลาทูครับ80บาทนะปลาทูกุ้งตัวใหญ่หน่อยอยากกินเนาะอยากกินอยู่ทำเมี่ยงปลาไหมเมี่ยงปลาเผาเหรอปลาทูเมี่ยงเมี่ยงปลาทูตัวใหญ่ดีเดี๋ยวมาดูไปลองเอาทองไปเปลี่ยนก่อนเขาจะให้เปลี่ยนเท่าไหร่รู้เดี๋ยวมาแกะให้ดูหน่อยว่ามันขาดตรงไหนนะเดี๋ยวตอนนี้มันจะไปดูดเหรอเนี่ยเมื่อกี้กูสาย้อนกลับรถไป10กว่ากิโลก็จะไปดูใบรับประกันไม่มีใบรับประกันหายไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอย่าไปดูตรงนู้นไปดูร้านเขาไปตามไปการหลวงนี่ก็มีร้านท้องนักนะก็ข้าวเหนือเมื่อก่อนผมมาทำงานในเมืองตอนเย็นก็มาซื้อข้าวเลยนะครับเนี่ยน้ำพริกแมงดาน้ำพริกตาแดงน้ำพริกน้ำปูน้ำพริกข้าวกระส้มข้าวนึ่งมีกระจ้าข้าวพักหลวงโอ้โหนี่เลยสดๆดูน้ำพริกเจ้านี่ขายดีกินไปผมมาทำงานในเมืองเมื่อก่อนแล้วเนี่ยใครเดินไปดูขนมจ๊อกขนมต้มเยอะเฮ้ยคนกำลังจะมานะกำลังจะเริ่มครับประมาณสัก2 โมงกว่าคนกำลังจะมาขายของครับจิ้นส้มจิ้นหมูคนละครึ่งหมูฝอยก็มี
ไปไปเดินดูครับแม่ขาดูหน่อยมันขาดตรงไหนเนี่ยชัดๆหน่อยนี่ซื้อได้3วันเองนะตอนขึ้นบ้านใหม่ซื้อให้เป็นให้แม่ขาดตรงนั้นเนาะไม่รู้ว่าใบรับประกันหายแล้ววันนี้ทองลงด้วยนะวันนั้นซื้อ 25,000 วันนี้เหลือมันขาดเนี่ยลองมาถามดูไปห้างทองสินทวีนะไม่ต้องถ่ายคลิปของก็ได้นะเดี๋ยวเขาจะวาวเดี๋ยวมาถามดูครับเป็นไงเขาให้เปลี่ยนอยู่เนาะให้เปลี่ยนเปลี่ยนแต่มีแค่กำเนิดนิดหน่อยตามเป็นขั้นตอนเขาให้เปลี่ยนพันนึงเอาโชว์หน่อยน้ำหนักติดมาตรฐานจะมี 7.58 นะคะตัวนี้มี 7.6 ฝ่ายแล้วเนาะปีใส่กล่องมานะคะปีละก่อนขอบ้านประชาชนเจ้าจะปีทำนะเอาของอันเดิมมานะจะปีใส่กล่องเสียงนะเดี๋ยวใส่ให้ย่ามันเดิมไหมใส่ให้ย่าหน่อยให้ย่าเอ้ยนะมาหลังค่อยมาเอาเส้นใหญ่ๆเนื้อยาเด้อยาทำขาดยาให้เขาแก่นี่ออกให้ก่อนแก่ชีวิตฉันดูออกก่อนแป๊บนึงเคยมาซื้อร้านนี้ประจำอยู่กันก่อนแล้วตอนที่ทองมันแพงๆนะแล้วก็เอาทองเรามาขายตรงร้านนี้แหละเขาก็รับซื้อแพงกว่าเขารับซื้อแพงกว่าทุกที่ลุงเด่นเคยซื้อตอน18,000ไงมาขายที่นี่25,000ไงก็เลยทองลุงเด่นหมดละอันนี้ของเราแก๊งสองบาทเรามีใส่ให้ยาไงแม่ทอดแม่หน่อยหรอทอดแม่โชว์หน้าหน่อยหรอคนยาเขาไปหน่อยเดี๋ยวทอดไปหน่อยทอดไปหน่อยกล้องมันนี่เอ๊ะใส่ให้ยาคนยาทอดไปหน่อยทอดไปหน่อยทอดไปหน่อยกล้องมันนี่เอ๊ะเป็นลมโพลมไซส์ของลูกกับไซส์ท้องครับงามเหมือนเดิมแล้วเจ้าไปเจอยุลูกยกเก้าอี้ก็เลยพูดไปว่านี่ได้เส้นใหม่ดีละงามงามอย่างเก่าแล้วงามเหมือนเก่าแล้วเดี๋ยวก็ยังเอาการหลวงยากกินยังก็เดินดูตลาดรอบเดียวไปซื้อของทอด้วยเนาะขอมันออนเนาะพี่ถ้าเขาเปลี่ยนจะไม่ใช่น้องหลวงน้องเปลี่ยนขอนะเจ้าเนาะถ้าซื้อเพิ่มก็จะคิดรุ่นละ250แต่ความจริงสปอร์ตที่แม่ใส่น่าจะตัดแล้วนะจ๊ะค่ะโอเคแล้วเนาะไปนี่มาซื้อขนมปอเปี๊ยะขนมบนห้องขนมอย่างเขาเนี่ยขนมเปี๊ยะชาววังอ่ะ20 บาทเลยครับมีงาดำมีหลายอันด้วยเนี่ยจะซื้อไปกินซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านอ่ะเก็บไว้ได้นานกว่าครับนี่อาทิตย์ถึงได้ยินเนาะมันจะมีมดอายุตัวเองต่างๆครับแช่ตู้เย็นอย่างนี้หรอหรือว่าบะต้องแช่ก็ได้ค่ะบะต้องแช่น้องสีชมพูมาให้ดูอันนี้เป็นน่าอร่อยเนาะน่าอร่อยครับอันนี้ออนอย่างนี้25เนาะถ้าฝั่งนี้20ไม่เป็นไรคิดตามนั้นไปเลยครับคิดตามนั้นเลยค่ะโอ้โซนนี้นี่ดูผมเคยมาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยถูกทั้งข้างหน้า3ตัวหน้า3ตัวหลังครับแผงแบบใหญ่ๆเลยดูป้าอันนี้นี่เห็นลอตเตอรี่นี่ตาโตเลยอยากหวังรวยทางลัดใช่ไหมไปคนเราก็ธรรมดาหวังรวยทางลัดอ่ะร้อยสิบบาทได้กันเนี่ยเดี๋ยวดูของไปกินให้ใครนะให้คุณแม่บ้านแม่บ้านที่บ้านเรามากินหน่อย381เด่นมีไหมเอาไหมมี381ครับเป็นรถ2ใบได้ไหมครับ2ใบได้ครับชุด2ใบนะครับครับครับโอเคอันนี้ถาดเมียวครับไม่ได้เป็นได้แล้วถาดเมียวเจอเมียวไม่ได้ไม่ได้สีแทกนะที่บ้านถ้าซื้ออาหารให้แมวเดือนหนึ่ง 2-3,000 นะครับแมวหลายตัวบ้านซื้ออาหารให้แมวตลอดมันก็มานอนอยู่กลางหลวงนะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆนี่จริงๆอ่ะน้องฝ้ายนี่ไม่ค่อยชอบมาตลาดตะลุงตลาดเนี่ยแล้วก็ไม่ชอบไปห้างไปไหนหรอกก็เห็นแต่ชอบไปไหนชอบไปห้างทำกับข้าวอะไรเป็นบ้างทำได้อะไรอ่ะต้องทำได้ทำอะไรข้าวไข่คนนี้ทำได้ไปมาเรียนต่อมาเอาอะไรบ้างสตอเบอร์รี่เอาไหมย่าชอบกินเหรอย่าชอบกินแต่พี่ก็ชอบกินนู้นลูกนี้ใหญ่ดีเนาะใส่จัมโบ้ดิเอาไหมบนเริ่มเลยเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับดูด้วยเจ้าสตอเบอร์รี่ที่นี่ครับการหลวงช่วงนี้มันออกเยอะมากเลยเนาะอากาศช่วงนี้เนาะก็ได้ค่ะร้อยเดียวเจ้าอันที่180บาทนี่50บาทกินไหมอยากกินก็เอาเลยเล็กกองนี่อย่างใหญ่แต่วันนี้ก็ได้ค่ะ2,250 โอ้อันนี้มันเป็นของฝากโอ้นี่ใหญ่จริงเนาะใหญ่ค่ะดูป้าด้วยการหลวงกล่องละ80บาทแล้วแต่อันนี้กล่องละครึ่งกิโลเหรอครับ
อันนี้กิโล150นะอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยกิโล100ก็อย่างงี้ก็ใหญ่นะเนี่ยนี่ก็ไม่เล็กเอานี้ล่ะมันจะกลับบ้านกับเราหรือเปล่าไม่เอาแล้วมีเอาบ้านเยอะเกินช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสตรอเบอรี่เนาะเยอะจริงๆครับที่เชียงรายนะก็การหลวงการเกาครับการหลวงนี่มีทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับขายกันเกือบจะ24ชั่วโมงนะครับนะคนก็มาจับจ่ายซื้อสอยกันซื้อกระพงกับข้าวครับของเยอะที่นี่มามีทั้งตอนเช้าตอนกลางคืนนะครับหอนาฬิกาเกาตอนนี้อาจารย์เฉลิมชัยไปสร้างใหม่ให้อยู่ข้างหลังนู้นนะครับก็เป็นบรรยากาศเข้ามาในเมืองนะพรุ่งนี้มีนัดกันนะเล่ไปอ่ำเป็ดอยู่เถียงมาเถียงยายทันนะครับพรุ่งนี้เขาไปตามน้ำกลางวันกันครับพรุ่งนี้นะของกับข้าวเยอะดีครับกุ้งฝอยทอดฮะปลาส้มทอดปลาเค็มครับเจ้านี้ขายมานานแล้วนะแหนมซี่โครงครับทอดมันปลากรายแล้วก็มีนี่กระเพาะปลาน่ากินเนาะกระเพาะปลาครับหมูกำลังจะมาขายถึงทุ่มสองทุ่มนะครับคนกำลังจะเริ่มมาจับจ่ายซื้อสอยกันนะครับปลาทงโมลี่ปลาทงปลาทูทูเค็มทูมันนี่เป็นเข่งๆเลยครับของเยอะเดินไปอีกไกลข้างในแล้วก็มีเสื้อผงเสื้อผ้ามีของขายเยอะครับไปเดินกันต่อครับคุณนายได้อะไรครับได้ปลาทูแล้วก็ปลาทูแมวปลาทูไปให้แมวไปไหนห่องอย่างเดียวอย่างแรกคือแมวเป็นทาสแมวของแท้ครับไปไหนคือไปตลาดก็จะซื้ออย่างเดียวนี่แหละของกับข้าวคนอื่นนี่ไม่เคยซื้อแต่กับข้าวแมว นี่ที่ไหนถูกเลยเหรอที่นี่มันถูกอะ20บาทได้3ตัวอันนี้โอ้ซื้อปลาทูแมวเป็น100ครับซื้อกับข้าวคนนี่ไม่เคยซื้อเลยซื้อได้มั้ยซื้อไปซื้อหิ้งผ้าอันนึงไปซื้อหิ้งผ้าแป๊บนึงเดี๋ยวไปตลาดร้านเมืองกันต่อครับหิ้งผ้านี่ตะไดเจ้าอันไหนมันเป็นไม้เอาเป็นไม้อย่างนี้เหรอเป็นไม้ได้ดีมั้ยดูราคาก่อนมาดูหน่อยเท่าไหร่เนี่ยลองเปิดมาดูให้ดูหน่อยดิ199มีอันใหญ่แล้วอันนี้มีห้องพระ2อันก็เลยจะเอาไป2อันอันนี้199ครับเป็นหิ้งพระเนาะสีสวยอยู่ตัวนี้ยิงออกมาเลยดิยิงออกมาโชว์เลยดินี่ไง โอเคไปตลาดร้านเมืองต่อแล้วตลาดร้านเมืองมาซื้อปลาหมึกขยายทันนั้นเป็นปลาหมึกคางปลาหมึกที่เขาเป็นแพ็คกล่องละกล่องละ10กิโลอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะให้จิ๋วเขาทำยำปลาหมึกน้ำจิ้มสูตรเจ๊จิ๋วเดี๋ยวไปยืนคู่กับพี่สาวด้วยนะ มีคนสงสัยมานานมั้ยลุงเดียนเป็นแฟนกับจิ๋วไงเดี๋ยวพาเดี๋ยวตอนเย็นๆนี่ประกบกันเลยนะ เดี๋ยวไปดูครับตลาดร้านเมืองตลาดนี้ใหญ่มากใหญ่อันดับ1ของจังหวัดเชียงรายนะครับตลาดนี้นะเป็นแบบตลาดค้าส่งขายส่งทั้งพืชผักผลไม้อาหารทะเลครับเป็นตลาดใหญ่มากดูเคยมาแอบถามดูล็อกละ6ล้านอะถ้าตึกแฟตอะไรก็ตัว7แฟต7ล้าน7 7 8ล้านครับผมขายอะไรถึงจะได้คืนเนี่ยไม่ไหวนึกว่าสักล้าน2อะไรอย่างเงี้ยนึกว่า3แสนนะฮะ8แสน9แสนล้านอะไรอย่างเงี้ย7ล้านมี7ล้านลงทุนซื้อตึกอย่างเดียวกว่าจะได้คืนนะแต่ว่าที่นี่ค่าเช่าคงจะพอสมควรนะครับถ้าสมมติว่ามันมีคนที่ซื้อเยอะมันมีคนที่เขามีตังค์เขาซื้อเขาเก็บไปนะแล้วตอนนี้เขาประกาศขายนะครับก็แบบกำไร3 4 5แสนอะไรเงี้ยคนมีตังค์เขาก็ซื้อได้นะ7ซื้อ6ล้านขาย6ล้าน7อะไรอย่างเงี้ยก็ขายได้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มได้เยอะด้วยมาถึงนะครับนู่นตลาดสดตลาดร้านเมืองไปเข้าตรงไหนเนี่ยเข้าตรงไหนตรงนี้เดี๋ยวไปข้างหลังตรงไหนอ่ะนี่ไปตามรถคันนี้แล้วก็อยู่ตามรถเก๋งนี่ไปนะต้องยินมหาชัยเชียงรายโอ้โหเยอะนะตลาดนี้มากี่ครั้งกี่ครั้งก็ของเยอะครับดูหันทองลงทะเลนี่เรามาสั่งหมึกเนาะสั่งหมึกแช่แข็งครับเอาไปเลี้ยงเอาไปกินกับมีหัวหมูมีเนื้อมีหลายๆเมนูอยู่สั่งที่นี่เหรอสั่งที่นี่เลยเห็นพี่จิ๋วมาสั่งโอ้โหไข่แดงอ่ะมีวาซาบิมีหอยนางรมด้วยครับปีกปลาหมึกมีปลาทูสดด้วยแล้วของข้างในนู้นอ่ะเยอะโอ้โหน่าเดินนะเดี๋ยวให้เขาสั่งไปผมขอเดินดูก่อน
ปลากระพงปลาแป้นโอ้ปลากระพง170บาทปลาแป้นก็มีเนาะกุ้งครับกุ้งแม่น้ำเยอะปูสดๆครับตลาดนี้คือใครมาเชียงรายคือคนเชียงรายนะอยากได้อาหารทะเลสดๆก็มาเที่ยวมาช็อปกันได้ครับแถวนี้ของมันเยอะดีสะใจมีอะไรถูกใจต้องเรียนไหมเนาะเผื่อไปถ่ายคลิปกินกับทะเลด้วยแล้วมีปูจักกะจั่นด้วยเนี่ยวันนี้มีปูจักกะจั่นด้วยโอ้สัตว์ดูโอ้นี่ครับอย่างนี้เลยนะใหญ่มากนะครับกุ้งจานละร้อยมีปลาหมึกด้วยเห็นไหมมีกุ้งมีปลาหมึกมีหมึกโอ้ยกุ้งสากุ้งสายสีแดง 7-8 ตัวโลครับกิโล500กุ้งแชบ๊วยโอ้โล550ช่วงนี้อาหารทะเลถูกครับกุ้งขาวตัวใหญ่ๆเลย300กว่าโอ้กุ้งแม่น้ำไซส์แบบกุ้งกล้ามทองครับหัวมันกุ้งเลยกิโล530ครับโอ้ถือว่าคุ้มนะอย่างเงี้ยครับตัวใหญ่ดีสะใจดีอาหารทะเลสะใจมากหอยหวานโอ้ดูหมูหมากาไก่ครับคือเดินยังไงก็ไม่เบื่อนะตลาดที่นี่คุ้มเดินดูก่อนเดินดูหน่อยหนึ่งแต่มากับข้าวเราก็เยอะนะซื้อก็ต้องเอาไปฟีดไปก่อนดูนี่ครับหมึกเอ้ยกุ้งเอ้ยชอบเดินตลาดอย่างนี้จริงๆนะเดินแล้วมันเพลินตาครับเดินแล้วมันมีความสุขบอกไม่ถูกเนี่ยปูเป็นๆก็มีปูม้าเป็นๆก็มีปูตัวใหญ่กุ้งแม่น้ำที่นี่ตัวฝั่งนี้กิโล300ตัวใหญ่เลยเนาะไม่ได้ตัวเล็กนะครับเนี่ย300-330ครับตัวใหญ่ๆเลยหอยนางรมด้วยโอ้นี่ดูฝั่งหมูฝั่งไก่ฝั่งนู้นครับหอยแครงมีปูดำเป็นๆด้วยคิดปูดำนี่คิดถึงที่สุดเลยที่กระบี่เนาะที่บ้านบางแดงครับกิโล400-500เนี่ยไข่เต็มเลยโอ้นี่ปูเป็นกิโล500กว่าครับน้องก็ไม่ถือว่าไม่แพงนะไปซื้อที่ทะเลช่วงนั้นไปภูเก็ตมันกิโลพันโอ้ตัวใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยตัวใหญ่ด้วยครับเป้งเป้งเลยเป็นด้วยเป้งเป้งด้วยสุดยอดครับน่าเดินนะเดินดูแป๊บหนึ่งเนาะสำหรับคนก็กล้าไม่ขายมาซื้อไปขายได้ถ้ามีการงานขึ้นบ้านใหม่โรงเรียนก็มาซื้อหมูที่นี่นะเพราะว่ากิโล120-30บาทบ้านเรากิโล150บาทที่แรกว่าจะซื้อหมูเป็นตัวก็มันต้องเสียให้คนมาช่วยสับซื้ออะไรเราคือเราอยากได้หมูเนื้อแดงจิ๋วเขาไปทำพะแนงก็มาซื้อที่นี่ซื้อเนื้อแดงไปเลยอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวหาดูมีอะไรที่มันเด็ดๆถูกใจลุงเด่นเท่าหน่อยผมลืมมาซื้อผมซื้อไก่บ้านที่นี่เขาขายกิโลร้อยเองนะแล้วก็เวลาเขาเรียกอะไรสิบตัวฟรีหนึ่งตัวไปไหนแล้วว่าจะมาซื้อต่อร้านปิดไปแล้วอ๋ออยู่นู่นเจ้านู่นเจ้านู่นเดี๋ยวมาอุดหนุนอยู่ซื้อ10ตัวแถมตัวหนึ่งมีโอกาสมาทางเชียงรายก็แวะมาเที่ยวดูครับตลาดร้านเมืองนะก็เดี๋ยวหาเมนูมีอะไรเพิ่มๆถ้ามันมีเมนูที่ถูกใจเดี๋ยวเอาไปให้กลุ่มแม่บ้านที่เขามาช่วยงานเย็นนี้มีปาร์ตี้กันต่อครับมาดูหมูบดก็กิโลร้อยเองครับที่นี่ขาหมูหัวหมูอะไรเด็ดๆไปกินกันฝั่งข้างหน้านั้นมีอาหารสุกอร่อยด้วยเกรดดีด้วยทำน่ากินมากเลยฝั่งข้างหน้าเดี๋ยวพาไปเดินตอนขากลับครับอาจจะไม่ทันเพราะว่าตอนนี้3โมงกว่าแล้วกว่าจะกลับถึงบ้านก็เกือบ40นาทีกว่าจะถึงบ้านก็รีบซื้อรีบกลับดีกว่าครับเดินดูหมูขาหมูเผาว่าจะทำเพื่อนๆจะเห็นไหมแกงกระด้างอาหารเหนือแกงกระด้างทำเขาเรียกว่าแกงอะไรแกงกระด้างอ่ะทำไว้วันนึงไงวันมันจะกระด้างอ่ะซื้อหูหมูเป็นหนึ่งอันแล้วซื้อขาหมูเผาอันหนึ่งทำเป็นแกงกระด้างครับอร่อยเมนูเนี้ยเมนูถือว่าเด็ดนะอะไรอย่างน้อไปดูครับอาหารแช่แข็งได้หรือยังนี่เหรอเป็นแพ็คอย่างนี้เลยนะเขาช่างไหมเขาขายเป็นแท่งนะเป็นแท่งอ๋อเขาขายเป็นแท่งเป็นแท่งเลยเป็นก้อนก้อนเลยก้อนละ750บาทกี่กิโล10โล10โลก็เอาไปกินดีครับเอาไปมันเป็นคางปลาหมึกครับเป็นคางมันจะกรอบๆเวลากัดมันจะกรอบ
ชาวบ้านชอบเอาไปยำเอาไปพลาหรือเอาไปย่างใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยอร่อยเนาะไปเดี๋ยวซื้อของก็กลับเลยนะกลับเลยกลับเลยเพราะว่าเขาจะ4โมงละเผื่อกลับบ้านก็4โมงกว่าครับไปถึงก็จัดกันต่อเลยเดี๋ยวต้องมีโอกาสน้องไฟก็จะมีโอกาสจะออกจะอาจจะได้ออกกล้องบ่อยๆนะถ้าเพื่อนๆชอบนะถ้าเรตติ้งตกก็ไม่ต้องออกเลยไปเที่ยวลาวคนเดียวใช่ไหมไปไปสู่ใกล้ๆนี่เองครับครับผมกลับมาถึงบ้านนะครับมาดูเมนูนี้วันนี้เอาไว้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอันนั้นแม่ครัวจ้ะแม่ครัวเลี้ยงแม่ครัวแม่บ้านที่เขาเคยมาช่วยงานวันนั้นนะนี่หัวหมูนี่ครับก็ย่างกินกันไปยาวๆเรามีหัวหมูมีเนื้อเนื้อนี่ครับมีเนื้อน่องลายก็มีตับหมูมีอันนี้30กีบหัวใจหมูนี่เลยนี่เขาเรียกอะไรเนี่ย30กีบสับคันเทนาคันเทนาคันเทนาครับมีปลาแซลมอนด้วยนะครับนี่ก็มีตับหมูมีเนื้อครับโอ้มีหลายอย่างเดี๋ยวก็จะย่างรวมจุดเตาใหญ่ๆแล้วก็ย่างเป็นแบบกินแบบบาร์บีคิวครับแล้วก็ปลาหมึกอันนี้เป็นหมึกใหญ่มากนะอยากเห็นตอนมันอยู่ในทะเลเนาะใหญ่เนาะจ้ะเนี่ยอันนี้เฉพาะคางหมึกนะครับอันนี้มาล้างประมาณกี่น้ํา3ล้าง 3-4 น้ํานะครับแล้วก็เอาไปแช่เกลือป่นนะครับล้างเกลือป่นอีกแล้วก็เอาไปล้างน้ำส้มสายชูอีกแล้วก็ล้างผ่านน้ำอีกทีนึงก็จะได้อย่างนี้ครับคางหมึกมาเนี่ยคางหมึกนี่ครับ10กิโลที่เขาไปย่างขายตามตลาดนัดนะครับตัดแล้วเสียบไม้ขายเนี่ยอันนี้อร่อยเวลาเคี้ยวมันจะกรุบกรุบกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะ10โลเลยนี่ดูนี่ครับ10โลนั่นค่ะมาแม่บ้านกำลังมาคุณแม่บ้านแม่ครัวเขาเปิดกำลังให้ทยอยกันมาบรรยากาศนี่ให้ยานาอันนี้มากินเนอะอันนี้เป็นห้องล่างผามวะล่างผามละกะล่างผามกระเซ็ดละล่ะแต่ว่าคิดถึงแม่ครัวเพิ่นมาซอยมันเหนื่อยกันเลยครับจัดต่ออาหารมาให้แม่ครัวเพิ่นครับนี่มีหัวใจหมูด้วยเดี๋ยวเขาไปเอาเต่าใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่เนาะเตาใหญ่เตาย่างขายของนะย่างแล้วก็เหมือนบาร์บีคิวครับมีผักมีพริกอะไรกันมาเสียบมาจิ้มมานั่งคุยเว้าเล่นเว้าหัวกันจะเป็นแบบไหนรอติดตามพุ่นมาละมาละแม่ครัวเอาแม่ครัวเจ๊ใส่ท้องมาเด้อเดี๋ยวมาอาบน้ำแป๊บนึงโอ้เอาหอมเลยเด้อไปก็เดี๋ยวเตรียมของนะเดี๋ยวไปเตรียมเตาก็รอดู EP หน้าครับเดี๋ยวนาเร่จะมาสมทบนะทีมงานแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะมาช่วยกันแล้วก็จะมากินกันอีกทีวันนี้กินแบบไม่ต้องทำงานมากินกันเฉยๆรอที่ตามครับนี่กินหัวหมูนี่แหละครับย่างหัวหมูย่างหน้ากากหมูกันนี่แหละครับนะครับเดี๋ยวให้ยายเก็บแล้วนะยายก็จะเดี๋ยวผมไปช่วยยายจุดตรงจุดเตานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะปาร์ตี้กันตอนเย็นๆนะก็ขอบคุณ FC หน่อยที่เข้ามาติดตามเราขอบคุณค่ะขอบคุณ FC ที่มาติดตามลุงเด่นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลุงเด่นด้วยนะคะครับขอบคุณหลายๆเด้ออันนั้นอะไรนะกระสอบใหญ่ขนาดนั้นอ่ะบังค่ะเกินเหตุละรองเท้ามีเป็น100 200คู่ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะไปจุดเตาละนะบ๊ายบายๆดิกล้องอีกทีนึงนะนานๆทีก็ได้ออกกล้องครับไปแล้วก็เดี๋ยววันหลังจะถ้ามีเวลาจริงเดี๋ยวเรามานั่งคุยประสบการณ์กันนะว่าเป็นยังไงมายังไงถ้ามีคนอยากรู้นะถ้าอยากรู้เดี๋ยวก็จะคุยกันครับบรรยากาศดีๆตอนเย็นๆแล้วเดี๋ยวรอทีมงานรอนาเล่มานะครับเขาก็จะมาทำเมนูกันไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปนะครับไหนละนี่ภาพเมียวเห็นไหมเมียวเยอะจังขาละอขาละอขาละอไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับที่นี่โรงเรียนขอตัวไปก่อนนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวต่อคลิปให้เพื่อนได้ชมกันไปแล้วครับสวัสดีครับ